คือคนเราถูกสอนให้โฟกัสแต่เรื่องภายนอกตั้งแต่แรกตอนเด็กๆก็ถูกสอนให้โฟกัสแต่เรื่องเรียนเรื่องสอบเพื่อที่จะได้เกรดที่ดีพอวัยผู้ใหญ่ขึ้นมาก็โฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานจนลืมและไม่คุ้นชินที่จะโฟกัสตัวเองเราก็จะขาดความรับผิดชอบต่อตัวเองและเมื่อไหร่ที่เราขาดความรับผิดชอบต่อตัวเองเราก็จะเริ่มโทษสิ่งนู้นสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความกังวลใจแก้ยังไงนะหรอเราก็กลับมามองที่ตัวเองมาโฟกัสที่ตัวเองว่าเราทำสิ่งนั้นเต็มที่แล้วหรือยังและเมื่อผลลัพธ์ที่มันออกมาไม่ดีเพราะเราขาดความรับผิดชอบขาดความโฟกัสในเรื่องนั้นๆซึ่งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับตัวผมก็คือการรู้ไม่เท่าทันตัวเองอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยเป็นความทุกข์ทั้งวันก็อบกอดความคิดอยู่แต่เรื่องเดิมๆถอนตัวเองออกจากความคิดเดิมๆไม่ได้ทุกข์ทรมานมากแล้วจะแก้ไขอย่างไรหรอต้องมีสมาธิมีเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องทำแบบไหนถึงจะต้องเข้าใกล้เป้าหมายเราทุกคนถ้าเมื่อถามตัวเองจะรู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรและต้องทำแบบไหนถึงจะเข้าใกล้เป้าหมายที่สุดทำแบบไหนไม่ดีทำแบบไหนดีซึ่งมนุษย์เราคนเราเนี่ยจะต้องเลือกด้วยว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกปัญหาที่จะเกิดก็คือเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลตัวเองได้เมื่อเรามีสมาธิมีเป้าหมายที่ชัดเจนรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำสิ่งที่ตามมาคือเราสามารถที่จะคอนโทรลตัวเองได้ก็แค่กลับมาอยู่กับตัวเองที่แท้จริงแค่นั้นเองสิ่งไหนที่มันดีกูก็ทำสิ่งไหนที่ไม่ดีกูก็ไม่ทำกลับมามองตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกลับมาโฟกัสที่ตัวเองว่าต้องการอะไรปล่อยวางผู้ใดขาดความกังวลใจผู้นั้นจะมีความสุข